สลืมผ่านวันและคืนลบเลือนจางหายไม่หมดเป็นเท่าทุลีคนกล้ากว่านี้มีไหมถึงวันที่สุดท้ายพร้อมตายเคียงกันยัดยืนทะนงตั้งหลักปักธงไม่หวั่นอย่ายอมแพ้มันเท่านั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเค็ญไม่ท้อใช้เลือดเท่าไหร่หนอล้างสังคมสาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเปิดเพลงทุลีดินนะครับนักสู้ทุลีดินของ ขบวนเสื้อแดงนะครับมีภาพประกอบนะครับเป็นภาพของพี่น้องที่ถูกฆ่ายิงนะครับโดยทหารผมเองนะครับเป็นคนหนึ่งซึ่งได้ติดตามการถ่ายทอดสดของพี่น้องเสื้อแดงตลอดนะครับตั้งแต่ปี50นะครับเรียกว่าคลิปทุกแทบจะทุกคลิปนะครับตอนนั้นกลับจากอัฟกานิสถานใหม่ๆเนี่ยก็นะครับลุ้นตลอดแล้วก็ต่อสู้เรียกว่าเต็มที่นะครับลุ้นพอปี52รัฐบาลอภิสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าติดตามกระชั้นชิดนะครับแล้วให้กำลังใจพี่น้องเพราะเรามีความรู้สึกว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการจากฉันทามติที่ชอบธรรมถูกต้องและเป็นธรรมนะครับตามระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ควรจะได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนแล้วยิ่งเราเห็นรัฐบาลนายพิสิทธิ์ขึ้นมาดังนั้นนะครับมีการใช้อำนาจบาดใหญ่มีการย้ายข้าราชการมีการทำร้ายพี่น้องประชาชนมีการบังคับใช้มาตรา2มาตรฐานแล้วมีการคดโกงนะครับแล้วก็ทำเศรษฐกิจบ้านเมืองเสียหายเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าพยายามจะใช้คำพูดนะครับดีแต่พูดนั่นแหละนะครับก็เลยติดตามนะครับเป็นผู้ที่ให้กำลังใจขบวนเสื้อแดงแล้วก็นะครับจะว่าเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยผมไม่เคยเถียงเลยแล้วคำว่าคนเป็นคนเสื้อแดงนั้นผมภูมิใจที่จะบอกเพียงแต่ว่านิยามคำว่าเสื้อแดงสำหรับผมแล้วนะครับมันจะต่างจากที่บรรดาพี่น้องคนต่างสีเขามองสำหรับของผมแดงเป็นของประชาชนแดงเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ของประชาชนโดยสมบูรณ์เป็นความชอบธรรมของประชาชนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยสากลนะครับเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่านะครับนั่นคือนิยามคำว่าคนเสื้อแดงวันนี้ผมใส่เสื้อแดงคาดดำนะครับแว่นตาดำนี่ต้องใส่เพราะว่าแดดที่ออกมาเนี่ยนะครับกระสะท้อนเข้าสายตานะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้พักผ่อนเต็มที่ด้วยกระมังนะครับตาล้าแล้วก็ถ้าต้องใส่แว่นเนี่ยต้องมาจ้องนะครับจอด้วยอะไรด้วยจะมีปัญหาจริงๆวันนี้นะครับใส่เสื้อสีดำนะครับต้องเรียกว่าเสื้อสีแดงคาดดำนะครับก็ถือว่าเป็นการไว้ทุกข์ไว้อะไรให้กับนะครับทุกคนที่เสียชีวิตไปกับเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี49ขึ้นมาทุกสีทุกหมู่ทุกเหล่านะครับที่เสียชีวิตไปแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นขอมอบนะครับการรำลึกถึงตรงนี้และการสดุดีตรงนี้ให้กับวิญญาณวีรชนซึ่งเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปเรียกร้องหาประชาธิปไตยไปด้วยความกล้าหาญนะครับแล้วขอไว้อะไรให้กับทุกท่านที่เสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ถือมือเปล่าไปมือเปล่าไม่มีอาวุธไปด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เพื่อจะไปเรียกร้องหาประชาธิปไตยนะครับถึงแม้ว่าการเลือกตั้งนะครับเราได้มาแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเราได้ประชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดท่านก็ได้ต่อสู้เพื่อหลักการเบื้องต้นว่าเสียงของประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นเสียงที่จะตัดสินว่าคนเหล่านั้นสมควรจะมาเป็นผู้บริหารประเทศหรือผู้ใช้อำนาจของประชาชนหรือไม่นะครับถ้าไม่ได้มาจากประชาชนก็ไม่สมควร เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะไม่ได้ในส่วนที่ควรจะได้แล้วปรากฏว่าเผด็จการมันลุกคืบเข้ามาวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงประเด็นคำถามนะครับนำข้อมูลมานำเสนอคำถามก็คือใครเป็นคนฆ่าประชาชนคนสั่งนั้นนะครับสาวขึ้นไปในระดับต่างๆนะครับก็คงพี่น้องคงจะรู้แล้วแต่ขอบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับว่าการสั่งฆ่าพี่น้องประชาชนผมจะยังไม่ย้อนไปเมื่อปี 2552 ซึ่งมีการเขียนฆ่าประชาชนแน่นอนผมได้ดูการถ่ายทอดและได้รับรายงานข่าวตลอดเวลาตายไปเนี่ยหลายสิบแล้วก็แต่ละศพนั้นถูกทหารนั้นเก็บนะครับเก็บศพแล้วมีคลิปที่ยืนยันตรงนั้นนะครับพี่น้องก็เข้าไปดูที่เพียงดิน Academy นะครับผมได้เก็บคลิปต่างๆเอาไว้แล้วก็รวบรวมเอาไว้พี่น้องก็ลองแวะไปดูนะครับจะให้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งรวมความรู้พี่น้องค้นหาได้ง่ายนะครับไม่ได้ตกหายไปนะครับในหน้าเว็บทีนี้คำตอบสำหรับคำถามที่ว่าใครเป็นคนสั่งการนั้นเราเอาตามหลักตามเกณฑ์ก่อนตามหลักฐานที่มันมีผมจะเน้นไปที่ปี 2553 นะครับกลุ่มคนที่มีส่วนในการออกคำสั่งและก็ปฏิบัติงานมีไม่ใช่ 2-3 คนมีเยอะแล้วถ้าจะบอกเป็น thesis statement นะครับเป็นบทสรุปรวบยอดเบื้องต้นก็คือว่าวันนี้คนที่มีส่วนร่วมในการเขียนฆ่าพี่น้องประชาชนนั้นอยู่ในอำนาจเต็มหมดเลยคนที่ได้มีส่วนร่วมเขียนฆ่านะครับทั้งวางแผนแล้วก็ปฏิบัติงานนั้นวันนี้เข้ามายึดอำนาจของประเทศและผมก็จะตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการที่พวกนี้จะต้องยึดอำนาจนอกจากจะอ้างว่าเป็นไปเพื่อตอบสนองชนชั้นศักดินาแล้วก็เครือข่ายพระราชาไทยแล้วส่วนหนึ่งผมกำลังตั้งข้อสังเกตว่าคนเหล่านี้ต้องเข้ามาเพื่อปลดบาปปลดโทษให้กับตัวเองนะครับเพราะเขารู้ว่าเขาได้ทำผิดทำชั่วไว้วันนี้นอกจากจะหาทางรอจังหวะที่จะนิรโทษกรรมตัวเองให้นะสมบูรณ์เป็นเสร็จเด็ดขาดการที่อาศัยจังหวะที่บ้านเมืองร้อนร้ายและทุกคนนั้นมีคดีความอะไรกันหมดก็เพื่อที่ว่าวันหลังจะได้หวังว่าจะต้องนิรโทษกรรมกันเองทั้งหมดแล้วตัวเองนั้นเป็นคนจัดการนะครับเอาละพี่น้องเราไปดูกันนะครับว่ากลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการวางแผนสั่งการและปฏิบัติงานจนนำไปสู่การเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนนับร้อยนะครับศพที่ทหารเอาไปแล้วนั้นกรณีที่มีการสูญหายนั้นเห็นว่ากันว่าช่วงปี 52 นั้นสูญหายไปเป็นหลักร้อยนะครับเป็นร้อยแต่ไม่มีใครกล้าไปรายงานเพราะว่าอำนาจอยู่ในมืออภิสิทธิ์อยู่มาอีกปีหนึ่งแล้วตอนหลังในช่วงหลังนี่ก็เรื่องการหายสาบสูญเนี่ยก็ไม่ค่อยมีการพูดถึงเพราะว่าจำนวนศพที่คนเห็นเอาขึ้นไปอย่างน้อยหลัก10นั้นนะมันจะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งสักที่ใดที่หนึ่งแล้วผมก็พอจะได้ยินข่าวมาบ้างนะครับมีคนมาบอกว่าอยู่ในค่ายทหารมีการไปดั้มในจุดที่ลึกๆแต่เป็นแดนที่ทหารคุมอยู่นะครับใครจะเข้าไปไม่ง่ายก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเรามาโฟกัสที่ประเด็น 2553 เมษายนแล้วก็พฤษภาว่าใครเป็นคนนะครับอยู่เบื้องหลังมีส่วนเกี่ยวข้องและควรที่ต้องรับผิดชอบต่อการตายของพี่น้องประชาชนนะครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับวิกิพีเดียเป็นสารานุกรมเสรีนะครับใช้คำนี้สุดยอดจริงๆครับสำหรับวิกิพีเดียเนี่ยนะทั้งฉบับที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ละเอียดแล้วก็ทำแบบมืออาชีพนะครับเราไปดูว่าสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งศูนย์อำนวยการขึ้นมาเพื่อแก้ไขนะเขามองว่ามันเป็น emergency situation นะครับเพราะนั้นก็เลยตั้งคณะสอช.หรือว่าศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับภาษาอังกฤษก็บอก Center for Resolution of Emergency Situation นะครับ CRES เป็นหน่วยงานพิเศษของรัฐที่ตั้งขึ้นนะครับเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 พอวันที่ 7 ปุ๊บวันที่ 10 นะครับก็เริ่มดำเนินการฆ่าเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีการพยายามสร้างความชอบธรรมต่างๆนานาหลายเรื่องนะครับขึ้นเป็นพระราชกำหนดนะครับเป็นการบริหารแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินตามปี 2548 เพื่อจะควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติแดนทั้งแผ่นดินหรือนปช.เนี่ยนะครับเดิมนั่นนะครับก่อนหน้าใช้ชื่อว่าศูนย์โดยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรช.นะครับตามประกาศของ พรบความมั่นคงซึ่งได้เริ่มตั้งแต่วันที่11มีนาคมก็ตอนที่เสื้อแดงนะครับกลับมานะครับอีกครั้งหนึ่งมาล้นฟ้าท่วมดินนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2554อันนี้เอามาตั้งเรียกว่าเป็นศูนย์รักษาอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยขึ้นนะครับปี2554แล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยตั้งให้พลตำรวจเอกวิเชียรโพธิ์โพสีเป็นผู้อำนวยการผอ.สรส.นะครับแล้วก็พลตำรวจตรีประวุฒิถาวรสิริเป็นโฆษกของสรส.นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องประวัตินะครับที่มาที่ไปนี่ก็ปี2554นะครับมาควบคุมการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับ10กุมภาพันธ์2554สรส.นี่ประกาศมาอีก2ฉบับนะครับห้ามปิดถนนนะครับเรียกแกนนำเข้าไปทราบข้อกล่าวหากล่าวหาแต่ว่านะครับปรากฏว่าไปเจอเส้นใหญ่สรส.นี่ไม่ค่อยมีบทบาทเพราะนั้นชื่อเหล่านี้พี่น้องสอช.นั่นคือตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์สอรส.นี่ยุคนางสาวรัฐบาลยังนางสาวยิ่งลักษณ์นะครับปี2553นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ฆ่าประชาชนเรียบร้อยเดือนพฤษภานะครับคุมสถานการณ์อยู่หมัดนะครับจนทั้งวันที่21ธันวาคม2553เนี่ยนะครับก็ซึ่งก็คือ2010นะครับก็พอยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยศูนย์นี้ก็หมดอำนาจลงนะครับแต่ก็มีการโอนย้ายงานที่ยังต้องทำอยู่นั้นให้ไปอยู่ในการดำเนินการของหน่วย DSI นะครับแล้วก็นั่นก็นำไปสู่การตกลงกันเพื่อที่จะมีการเลือกตั้งในปี2554นะครับซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์นะครับชนะคนที่นะครับเสียชีวิตอะไรไปตอนนั้นนี่แหละก็เลยบีบให้รัฐบาลของนายพิสิทธิ์จำเป็นจะต้องสละตำแหน่งนะครับประกาศยุบสภาแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งในปีถัดมานะครับแล้วก็เดือนสิงหาคมก็ได้นายกเป็นผู้หญิงคนแรกทีนี้ละตอนนี้ละสำคัญละพี่น้องเราไปดูคณะกรรมการในเรื่องหน้าที่คงไม่ต้องบอกถึงนะครับมันก็มีข้ออ้างต่างๆมากมายคณะกรรมการเนี่ยนะครับในสอช.เนี่ยสอช.นะครับก็ประกอบด้วยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยนายกตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนะครับที่พิเศษที่1/2553เนี่ยแล้วก็คำสั่งนายกรัฐมนตรีพิเศษ94/2553แล้วก็คำสั่งที่2/2553เนี่ยมีรายชื่อคณะกรรมการต่างๆดังนี้นะครับประวิตรวงษ์สุวรรณรองผู้อำนวยการนะครับตามประกาศพิเศษที่1/2553เป็นผู้อำนวยการครับประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งวันนี้ใหญ่กลางเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้แหละเป็นหนึ่งในผู้นะครับเป็นประธานเลยนะครับเป็นประธานเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ดูให้ดีนะวันนี้3ป.นะครับมา1แล้วนะมีพลเอกอภิชาติเพ็ญกิติเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการทรงกิติจักรบาทผู้ช่วยผู้อำนวยการอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้ช่วยผู้อำนวยการชื่อเป็นไงครับกำธรพุ่มฮิรันผู้ช่วยผู้อำนวยการอิทธิพลสุภวงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการมีศาสตราจารย์พิเศษจุลสิงห์วสันตสิงห์เป็นกรรมการนะครับพรทิพย์จาระเป็นกรรมการรองศาสตราจารย์ดร.น.คุณสิทธิพงศ์เป็นกรรมการซึ่งเข้ามาแทนดร.พรชัยรุจิประภานะครับตามประกาศที่1/2553แล้วก็คำสั่งที่2/2553มีสุวพันธ์ตัญยุวัฒนะเป็นกรรมการกฤษณพรเสริมพาณิชย์เป็นด็อกเตอร์นะครับเป็นกรรมการดร.กิติพงศ์กิติยารักษ์เป็นกรรมการนายธีรกุลนิยมกรรมการนายสือล้ออุทัยเป็นกรรมการนายมานิตวัฒนเสนเป็นกรรมการพลเอกธีรวัตรบุญยประดับเป็นกรรมการนะครับ นางวลัยรัตน์ศรีอรุณกรรมการนายอนุชาโมกขเวศนะครับกรรมการธาริศเพ็งดิษฐ์ตอนนั้นเป็นกรรมการนะครับโดยตำแหน่งนายแพทย์ชาตรีเจริญชีวกุลกรรมการหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรกรรมการดูนะครับสุขุมพันธ์ที่เป็นผู้ว่ากทมเนี่ยไอ้นี่ก็มีส่วนร่วมในคณะกรรมการนี้ด้วยนะครับทวินเปลี่ยนสีกรรมการและเลขานุการนี่โดยตำแหน่งครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นดูแลเรื่องความมั่นคงของชาติอยู่ สุขุมพันธ์คงไปในฐานะที่เป็นผู้ว่ากทมณเวลานั้นนะครับดาวพงศ์รัตนสุบรรณกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดเป็นผู้ปฏิบัติการโฆษกแล้วอีกคนนึงครับที่เนี่ยเป็นโชว์โง่อยู่ระดับชาติเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรตอนนั้นเป็นผู้ปฏิบัติการโฆษกพลตำรวจตรีมันอำนวยนิ่มมโนนะครับผู้ปฏิบัติการโฆษกแล้วก็พลตำรวจโทสันฐานชยนนท์ผู้ปฏิบัติการโฆษกนี่ครับนี่คณะกรรมการชุดแรกเลยนะครับเนี่ยตามคำสั่งที่1แล้วก็ตามประกาศที่2/2000ประกาศพิเศษที่1นะครับแล้วก็ประกาศที่2/2553มีกรรมการพิเศษนะครับตามประกาศพิเศษที่1เนี่ยก็ให้นายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้อำนวยการแล้วก็พลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการมีดร.พรชัยรุจิประภาเป็นกรรมการแต่ว่านะครับก็พ้นจากกรรมการออกไปเนื่องจากมีการโยกย้ายตำแหน่งพลเอกวิทย์เทพหัสดินนายุทธยาเข้ามาเป็นเข้าใจว่าเป็นกรรมการนะครับประกาศฉบับที่2 นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีข้าราชการเกษียณอายุในตำแหน่งเดิมแล้วก็แต่งตั้งกันใหม่ก็มีพลเอกกิติพงศ์เกตโกวิทเป็นรองผู้อำนวยการวิเชียรพจน์โพสีนะครับพลตำรวจเอกเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการตามประกาศที่2/2553มาแล้วครับประยุทธ์นะครับกรรมการก็จะมีจีรวรรณบุญเพิ่มนะครับเป็นนางนะครับนายอัชพรจารุจินดาพลโทพิเชษวิสัยจรพลโทธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินเป็นกรรมการนะพวกนี้นายวิเชียรชวลิตเป็นกรรมการแล้วในประกาศตามประกาศพิเศษนะหมายเลขลงนะหมายเลข 94/2523 เนี่ยก็ให้นางแพทย์หญิงนะครับคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะครับยายเนี่ยนะครับเป็นกรรมการเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับชื่อต่างๆเหล่านี้คุ้นหูคุ้นตาไหมแล้ววันนี้ใครไปอยู่ที่ไหนบ้างพี่น้องต้องไปตรวจสอบนะครับไอ้คนที่เป็นหัวเลยประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้คุมเกมรัฐบาลอยู่นะครับแล้วไอ้ตัวที่เพิ่งโผล่เข้ามาตอนหลังในช่วงปฏิบัติการนั่นแหละไอ้ตัวดีเลยตัวนี้วันนี้ก็ไล่ขอโทษนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วไปดูนะครับว่าใครบ้างเป็นผู้นะครับปฏิบัติงานนะครับไปดูซะครับสอช.นี่ได้ตั้งผู้ปฏิบัติงานนะผู้ปฏิบัตินะครับมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติงานนะครับสรรเสริญแก้วกำเนิดซึ่งวันนี้ก็แสดงทีท่าโอ้ยคอแข็งนะครับเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงแทนให้กับเผด็จการทหารวันนี้กบฏโฆษกกบฏนะครับเป็นโฆษกประจำสอช.นะครับแล้วก็ด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนี่ยไอตัวปฏิบัติงานเนี่ยตัวดีเลยครับเป็นใครครับอนุพงษ์เผ่าจินดาซึ่งตอนนั้นผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินก็แปลว่าไอคนที่ปฏิบัติเนี่ยเอาปืนออกไปแล้วไปไล่ยิงให้ใครไปยิงใครตอนไหนนั่นน่ะอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับแล้วก็ตอนหลังนะครับตอนหลังเนี่ย5 ตุลาคม 2553หลังจากฆ่าพี่น้องประชาชนไปได้แล้วประมาณ5เดือนก็มีมติแต่งตั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้อำนวยการสอช.เข้ามาเลยครับตั้งแต่ต้นเริ่มต้นแล้วตอนหลังเนี่ยฆ่าเสร็จเรียบร้อยเข้ามารับอำนาจต่อเลยลุยต่อเลยเพื่อให้แน่ใจว่าคดีความต่างๆจะได้ไม่เดินหน้านะครับตอนนั้นนายสุเทพลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นก็รับตำแหน่งนี้และที่สำคัญครับประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากที่มีการฆ่าฟันประชาชนเรียบร้อยได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกครับนะครับแทนอนุพงษ์เผ่าจินดานั่นเองอยู่ในคณะกรรมการเดียวกันแล้วดึงชื่อขึ้นมาเนี่ยไอตัวที่จงรักภักดีนักหนาพร้อมปฏิบัติหน้าที่เฉียบขาดนะครับนี่แหละครับไอประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกรับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแทนพลเอกอนุพงษ์ที่เกษียณอายุ30 กันยาแล้วเมื่อการรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมทราบรายงานว่ามีการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ถนนอักษะประมาณ20 กว่าศพ 27ศพหรือประมาณนั้นเป็นอย่างน้อยการดำเนินการของใครครับประยุทธ์จันทร์โอชานะแล้ววันนี้ประยุทธ์พยายามจะบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหรือว่าไอ้จริงไม่ได้พูดหรอกนะครับเขาบอกว่าเหตุที่มีประชาชนตายนั่นน่ะก็เพราะว่ามีพวกใช้กำลังและไอ้พวกนี้แหละเป็นพวกเดียวกันนะครับที่ทำร้ายพี่น้องประชาชนเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นพวกเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นฝ่ายค้านไอ้พวกนี้ก็ใช้อาวุธใช้กำลังสิ่งนี้มันจำเป็นต้องมาตั้งคำถามนะการที่พลเอกประยุทธ์บอกว่ามีชายชุดดำเข้ามาไล่พวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ใช้ความรุนแรงตลอดเวลานะครับไม่ยอมหยุดไม่ยอมหย่อนผมก็อยากจะถามพลเอกประยุทธ์ว่าไอ้คนที่ว่านี่หมายถึงใครแล้วทำไมจับไม่ได้แล้วในสงครามที่มันเกิดขึ้นในกองทัพนี่ไร้ฝีมือขนาดว่ามีชายชุดดำไม่กี่ตัวนะแล้วเกิดการฆ่าฟันทหารซึ่งเป็นทหารเสือราชินีด้วยตายอย่างหมาเนี่ยนะครับเป็นทหารเสือแต่ตายอย่างหมาใครเป็นคนทำใครเป็นคนยิงแล้วทำไมพวกนั้นรอดไปได้ทหารไทยไม่มีปัญญาเหรอพื้นที่กรุงเทพนี่มันหนีไปง่ายนักเหรอไม่มีปัญญาเลยครับแล้วจะไปชี้โบยชี้ใบแล้วทีนี้ตอนยิงทำไมไม่ยิงไอ้พวกไอ้เหี้ยชุดดำนั่นแหละครับทำไมไปยิงใส่ประชาชนมือเปล่าทำไมไปยิงใส่พยาบาลทำไมไปยิงใส่เด็กทำไมไปยิงใส่คนแก่มือเปล่านี่มันเป็นคำถามที่ยังไงเสียในพลเอกประยุทธ์ตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้ปุ๊บวันนี้ก็คือจะสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองนะครับโดยการบอกไปว่าที่จำเป็นต้องใช้กำลังตรงนั้นนะครับก็เป็นเพราะว่าสถานการณ์นะมันบังคับให้ต้องใช้มีความชอบธรรมที่จะใช้กำลังจริงๆแล้วในส่วนของการใช้คำสั่งนั้นของนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเขาก็พยายามป้องกันตัวเองไว้ว่าจะใช้กำลังก็ต่อเมื่อเป็นการป้องกันตัวเองมั่งนะครับหรือว่าได้ดำเนินตามการขั้นตอนของสากลเตือนก่อนอะไรก่อนนะครับจริงๆเขามีหลักการเยอะแยะกว่านั้นอีกนะครับเช่นว่าจะไปเคลื่อนไหวในตอนเย็นไม่ได้ตอนมืดไม่ได้ต้องเลี่ยงการสูญเสียให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะยิ่งจะเป็นเรื่องของการที่จะไปนะครับจะไปขับไล่นะครับผู้ที่เขาปักหลักเป็นผู้ชุมนุมทางการเมืองตอนแรกก็จริงๆก็จะต้องใช้กำลังตำรวจนะครับเพราะเป็นเรื่องในเมืองแต่นี่อ้างสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็เอากำลังทหารเข้ามาแล้วเข้าไปเนี่ยปฏิบัติการช่วงกลางวันเนี่ยวันที่10 เมษายนคงจำได้ปฏิบัติการช่วงกลางวันเนี่ยมันไม่ได้ผลแทนที่จะเอาตัวกลับในปรากฏว่าไอ้ที่ตายนะครับไอ้ที่ตายเนี่ยร่มเกล้าแล้วน่ะเพราะเจตนาของคุณนั้นชั่วร้ายมากเอากำลังเคลื่อนทัพเข้าหามวลชนที่เขาอยู่แล้วมีการวางแผนกันอย่างดีๆจะไปเล่นเขาในช่วงทุ่มนะครับใครเป็นใครไม่รู้แต่ทหารเนี่ยยิงใส่ประชาชนตายไปเป็นสิบแล้วนะครับทั้งคืนนั้นตายไปเข้าใจว่า20 กว่าคนนะเมษาอะไรกันนักกันหนาแล้ววันนี้ก็มาเรียกร้องว่าตัวเองนั้นถูกต้องชอบธรรมทหารหอกอะไรอ่ะทหารระยำอะไรอ่ะที่เอากำลังนะพลพร้อมอาวุธปืนเข้าไปในคันที่มืดคงย่ามใจคิดว่าจะยิงเขาข้างเดียวจัดการเขาให้กระเจิงข้างเดียวได้นะครับแล้วเป็นไงอ่ะโดนใครเล่นเขาให้ซึ่งนี่ก็พยายามจะโยงว่าเป็นคนเสื้อแดงเสื้อดำชายชุดดำแล้วประยุทธ์เองก็พยายามจะบอกว่าเป็นเพราะพวกนี้แหละทำให้ทหารต้องใช้กำลังนะครับผมก็บอกไปแล้วว่ามันไม่สมเหตุสมผลอย่างไรแต่ทีนี้ตอนต่อไปนั้นผมจะพูดถึงว่านะครับทำไมนะครับถึงมีคนบอกว่าคนที่ฆ่าฟันทหารนั้นไม่ใช่ชายชุดดำนะครับผมเองก็เถียงว่าถ้าเป็นชายชุดดำทำไมคุณไม่จัดการนะครับแล้วชายชุดดำเป็นใครกันแน่นะครับก็ยังบอกได้ว่าเอาถ้าเป็นฝั่งของดร.ทักษิณดำเนินการไปหรือฝั่งของไม่ใช่ดร.ทักษิณแต่เป็นใครไม่รู้เสแดงเสเดยอะไรรู้เรื่องรู้ราวจะไปปกป้องประชาชนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจะมาโยนให้เป็นเสื้อแดงนะครับมันก็ต้องมีหลักมีฐานที่จับไปได้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรทั้งหมดผ่านมา4-5 ปีแล้วมีอำนาจเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยก็ไม่เห็นทำอะไรได้สักทีนะครับนั่นมันคือข้อสงสัยทีนี้เราไปดูอันตอนต่อไปเนี่ยจะให้พี่น้องไปดูว่า กลุ่มคนที่เขาเชื่อว่านะครับเป็นไม้เบื่อไม้เมากับไอ้กลุ่มบูรพาพยัคฆ์เนี่ยไอ้กลุ่มทหารหมาไอ้ทหารเสือราชินีเนี่ยนะครับมีใครบ้างซึ่งเขาไม่พอใจแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็คิดจะเล่นงานกันอยู่เพราะหมั่นไส้มานานไอ พวกเลียเก่งเนี่ยนะพวกเกาะชายกระโปรงเนี่ยมันได้ดิบได้ดีเหลือเกินข้ามหน้าข้ามตาเขาเนี่ยนะครับกลุ่มเหล่านั้นเป็นใครเขาบอกว่าไอ้พวกขึ้นอยู่อำนาจวันนี้ทั้งประวิตรทั้งประยุทธ์ทั้งหลายเนี่ยนะประเภทฆ่าน้องนะครับฆ่าเพื่อนแล้วก็ฆ่าประชาชนเพื่อขึ้นมาสู่ตำแหน่งนะครับแล้ววันนี้พอมือเปื้อนเลือดปุ๊บก็พยายามที่จะรวบอำนาจเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นรอดแล้วก็จะเอาคนของตัวเองเข้าไปสืบทอดอำนาจนะครับผมคิดว่ามันมีมูลจริงๆนะครับไม่ต้องเชื่อผมแต่ผมคิดว่ามันมีมูลเพราะว่าภารกิจที่เขาขึ้นมาในส่วนหนึ่งนั้นนะครับก็คือตอบสนองต่อคำสั่งของเจ้าไทยเพราะเขาต้องการนะกระชับอำนาจก็ต้องใช้คนที่นะไว้วางใจในสภาจัดการไม่ได้แล้วถ้าจะให้ไปสู่การเลือกตั้งปกติก็สู้ประชาชนไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องสร้างสถานการณ์เพื่อรวบอำนาจแล้วรวบอำนาจแล้วเนี่ยนะครับคนที่ได้ประโยชน์และจำเป็นจะต้องเข้ามาเพื่อให้รักษาตัวเองนะครับคุ้มกลาตัวเองก็จำเป็นต้องเป็นคนที่ได้ฆ่าประชาชนขึ้นมาแล้ววันนี้ผมได้ยกตัวอย่างนะครับไม่ยกตัวอย่างละได้เอาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีส่วนเขียนฆ่าประชาชนวันนี้ดูชื่อต้นๆนะครับอนุพงษ์เผ่าจินดาประวิตรวงษ์สุวรรณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วจริงๆเนี่ยถ้าสืบไปชัดๆเนี่ยไอ้พวกที่มีชื่อนะระดับสูงๆนั่นนะครับผมจะไม่เอ่ยชื่อทั้งหมดนะครับนายทหารที่ไปอยู่ในคสช.นายทหารที่ไปอยู่ในการบริหารงานระดับสูงทั้งสนช.สปช.นะครับแล้วก็อยู่ในกระทรวงต่างๆในคณะรัฐมนตรีของกบฏคสช.เนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับการเขียนฆ่าประชาชนมาแทบทั้งนั้นนะครับแล้วเราจะไปดูกันตอนต่อไปว่าที่เขาเล่าเรื่องว่าไอ้พวกนี้แหละเขียนฆ่าประชาชนมาแล้วไอ้ที่มันโดนน่ะมันไม่ใช่โดนเพราะว่าประชาชนหรอกแต่มันเป็นเพราะไอ้พวกเดียวกันที่เขาหมั่นไส้พวกนี้นั่นเองนะครับแล้วตอนหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ